เดี๋ยวเราไปหาที่เปลี่ยนเสื้อกันสักพักหนึ่งนะครับในงานนะครับก็จะมีจุดฝากของด้วยและที่สำคัญนะใครที่ชอบพ็อปคัลเลอร์ฟูลนีออนเนี่ยเขามีกำไรเรืองแสงเดี๋ยวน้องแอนคนเนี้ยนะครับเวิร์ดแล้วนะครับมิสยูนิเวิร์สจะเป็นคนให้สัญญาในการปล่อยตัวบนเมนสเตจด้วยน้องแอนโทเนียอยู่ด้านหลังเรานะครับน้องมาร่วมวิ่งด้วยกับทีมงานวิ่งเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเหรียญของงานวันนี้นะครับสีสันสวยงามมากนะฮะเป็นสีน้ำเงินกับสีชมพูนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โบโซออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะไปร่วมแข่งขันงานวิ่งอีกแล้วฮะชื่อว่างาน Colorful Bangkok Night Fun Run นะครับที่สวนเบญจสิริหรือว่าสวนเบญนะอยู่ท่ามกลางย่านสุขุมวิทนะฮะที่มีแต่คนชนชั้นนำอยู่ทางนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางขึ้นทาง Skywalk นะครับเพื่อจะไป Emporium เพื่อรับเสื้อกันนะฮะรับเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเสื้อตอนแรกหนุนมากว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นเสื้อวิ่งปกตินะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เปลี่ยนเสื้อกันสักพักหนึ่งนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนแรกที่สมัครงาน Colorful Bangkok Night Fun Run ครั้งเนี้ยเราสับสนเรื่องของชื่อสถานที่มากเพราะว่าชื่อสถานที่เนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจเป็นสวนเบญจกิตติซึ่งสวนเบญจกิตติก็คือสวนที่เราเคยไปวิ่งงานบิวตี้รันที่เจอแอนนาเสือเราก็งงว่าเอาเบญจกิตติตรงศูนย์สิริกิติ์แล้วมันก็ไกลกับเอ็มโพเรียมตรงพร้อมพงเลยนะทำไมเขาไปจัดตรงนั้นใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเพื่อนมาช่วยอ่านเพื่อนบอกว่าเธอมันไม่ใช่สวนตรงศูนย์สิริกิติ์นะชื่อมันชื่อสวนเบญจสิริคือสวนเบญที่ทุกคนในกรุงเทพมหานครนะเขารู้กันเนาะเราก็ลืมไปว่ากรุงเทพอ่ะมันมีสวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเบญนะทั้งหมด3เบญนะมีเบญจทัศน์อีกอันนึงตรงใกล้ๆกับลาดพร้าวบ้านเราอ่ะนะก็เป็นความตลกคนความเบอร์ของเราเองนะฮะเราไปเปลี่ยนเสื้อแถวๆตรงเทอร์มินอล21ดีกว่าเพื่อให้ใกล้ๆกับจุดที่สถานที่จัดงานจะได้มีเวลารอทำอะไรด้วยเพราะว่างานวิ่งเริ่มทุ่มครึ่งมีเวลาวิ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งอ่ะนะครับแต่ว่างานเริ่มมันมีรอยต่อเยอะนะเพราะว่ารับเสื้อเลทสุดบ่าย3ใช่ไหมพอรับเสื้อเลทสุดบ่าย3เนี่ยมันต้องรออยู่มา 4-5 ชั่วโมงเลยอ่ะกว่าจะเริ่มวิ่งอ่ะก็เป็นช่วงเวลาที่รอนานพอสมควรนะคุณผู้ชมเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมเพิ่งจะสังเกตว่าเขาไม่มีติดหน้าอกให้เนี่ยในรายละเอียดเราย้อนกลับไปดูนะครับเขาเป็นการแข่งขันที่ไม่มีการจัดลำดับอะแล้วก็มีค่าสมัครที่ถูกมากๆเลยคนเดียว400มาเป็นคู่600คู่ละ600นะแล้วถ้ามา4คนนะ1,000ก็เฉลี่ยคนละ250อาจจะเป็นเพราะมันเป็นการแข่งที่ไม่มีแรงกิ้งก็ได้เขาก็เลยไม่ให้ติดหน้าอกมาเข้ามาแล้วนะครับสำหรับงาน Colorful Bangkok นะฮะในงานนะครับก็จะมีจุดฝากของด้วยและที่สำคัญนะใครที่ชอบพ็อป Colorful Neon เนี่ยเขามีกำไรเหลืองแสงมีเพนหน้านะฮะสามารถเลือกเอาตามความต้องการได้เลยทั้งในงานบรรยากาศดูเป็นไนท์รันนะฮะดูคืนตอนแรกคิดว่าจะเป็นงานแห้งๆแต่เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีโฟโต้บูธอะไรต่างๆมันส่งกับบรรยากาศมากฮะตอนนี้น้อง MC บอกว่าให้ไปดูน้ำพุโชว์แสงสีเสียงนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพบว่าเรามานั่งไล่ในอีเมลแล้วเราเกิดความเข้าใจผิดตอนแรกที่เราเห็นรายละเอียดของสื่อประชาสัมพันธ์ของ Facebook Page ต่างๆเนี่ยเขาเขียนเวลาเอาไว้19นาฬิกา
30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ลักษณะนี้คุณผู้ชมมันคือการบอกว่ากิจกรรมของการจัดงานอ่ะมันจะเริ่มตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเนาะควรจะเข้าใจว่ามันคือการสตาร์ทหรือปล่อยตัวแต่พอมานั่งดูในอีเมลจริงๆแล้วว่าอีเมลที่เขาให้มาจริงๆเราว่ามันก็มีการสื่อสารที่ผิดพลาดหลายช่องทางเนาะเพราะว่าในนั้นเขียนว่าปล่อยตัวตอน 3:30 20 นาฬิกา 30 นาทีอ่ะรออีกนานเลยคุณผู้ชมก็เลยมานั่งเร่งชี้ชากันเนาะรอนานมากเขาเรียกวอร์มอัพแล้วคุณผู้ชมมันจะแน่นไหมอ่ะวันนี้คนแน่นมากแล้วมันจะเบียดกันไหมไม่รู้ไปไปวอร์มกันน้องแอนคนนี้นะครับเวิร์ดเราเนี่ยครับมิสยูนิเวิร์สจ้ะเป็นคนให้สัญญาในการปล่อยตัวบนเมนสเตจด้วยเราจะแข่งกันนะคะว่าใครจะถึงจุดสุดท้ายก่อนว่าอาจจะไม่ใช่หนูนะ just kidding are we ready okay okay let's goวิ่งแล้วเนี่ยเขาปล่อยตัวจริงๆแล้วนะสู้ๆมันจะสู้ๆเอ้ยนะครับเป็นไนท์รันที่มีบรรยากาศอยู่ในสวนในเมืองเขาบอกว่า2ภาคทางจะมีตากล้องด้วยนะแต่เป็นการวิ่งที่ไม่ต้องทำเวลานะเขาบอกว่าวิ่งรอบสวนเบ็ดเนี่ยจะได้ระยะประมาณ7รอบก็เท่ากับวิ่ง7749 4.9 โลก็ถือว่าเป็น5กิโลสำหรับงานฟันไลน์อยู่อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนอกจากไนท์รันวิ่งสบายๆแบบนี้แล้วนะเรายังมีอุโมงค์ EDM อุโมงค์ EDM ข้างหน้าน้องแอนโทเนียอยู่ด้านหลังเรานะครับน้องมาร่วมวิ่งด้วยกับทีมงานวิ่งเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเหรียญของงานวันนี้นะครับสีสันสวยงามมากนะฮะเป็นสีน้ำเงินกับสีชมพูนะครับคุณผู้ชมครับตอนเข้าเส้นชัยใช่ไหมฮะมันก็เป็นระยะที่คนนะมาออบริเวณจุดรับเหรียญเยอะมากเลยแล้วเมื่อกี้ MC ประกาศด้วยว่าน่าจะเหรียญไม่พอสำหรับจำนวนผู้เข้าแข่งขันเขาก็เลยประกาศให้ไปรับนอกรอบตามระยะเวลาที่เพจนัด นะครับก็คือรับที่ห้ามเอ็มโพเรียมนั่นแหละนะฮะส่วนจุดบริการอาหารเนี่ยพอมาระยะ40นาทีไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าคนเริ่มเยอะนะครับเขาก็เริ่มระบายไม่ทันอย่างเราไม่ได้ถุงที่ระลึกอีเกียได้แต่เหรียญอย่างเดียวแต่ว่าของกินเราก็เลือกที่จะเอาเฉพาะบางอย่างเนาะเพราะว่าของก็น่าจะไม่พอแล้วบางคนเขาต่อคิวหลังเราเดี๋ยวจะไม่มีทานนะครับเราก็เลยเอาแต่พอกินมาก็ในนี้บางทีเขาก็แจกแล้วแจกอีกนะอย่างเช่นที่ได้มานะครับจะมีซีวิตนะฮะแล้วก็จะมีข้าวกล่องจากเดอะมอลล์นะครับอันนี้ก็สเปรดนี่ไม่แน่ใจเขาให้มา2ให้มา2กล่องเลยอ่ะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับงาน Colorful Bangkok Night Fun Run นะครับก็ถือว่าเป็น Walks งานวิ่งส่งท้ายปี2566นะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับ Bosso Official ก็ขออวยพรให้ผู้ชมทุกท่านนะครับรวมทั้ง Subscribe ทุกคนเลยนะฮะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เครียดนะห่างไกลความเครียดขอให้365วันเนี่ยเป็นวันที่ดีเป็นวันแห่งชัยชนะของทุกๆคนเลยนะครับหวังว่าปีหน้าเรายังคงอยู่ด้วยกันอยู่เนาะนะครับยังไงก็ลาไปแล้วนะฮะสวัสดีปีใหม่2567ล่วงหน้านะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมใครที่มาใหม่กด Subscribe ให้เราด้วยนะบ๊ายบายนะครับ